ต่อไปเชิญคุณโสพลมโนโมายาครับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่ถลกสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมดรโสพลมโนโมายาสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่10กลุ่มผู้ประกอบการจากอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมเชื่อว่าลูกหลานของพวกเราทุกคน ที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียนกันทุกคนใช่ไหมครับท่านประธานครับท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านทราบไหมครับว่าขณะนี้เนี่ยครับยังมีเด็กนักเรียนอีกเป็นจำนวนมากซึ่งคาดว่ามีมากกว่า1นล้านเจดแสนคนครับพวกเขาเหล่านั้นนะครับไม่มีโอกาสได้รับประทานอาหารเช้า ก่อนไปโรงเรียนเลยครับซึ่งพวกเราในที่นี้ก็ทราบกันดีใช่ไหมครับว่าอาหารเช้ามีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญารวมถึงการพัฒนาการทางด้านระบบประสาทและสมองของเด็กครับแต่ท่านประธานครับด้วยสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวหรือภาระของพ่อแม่ ที่จะต้องออกไปประกอบอาชีพแต่เช้ามืดจนไม่มีเวลาหุงหาอาหารให้เด็กรับประทานก่อนไปโรงเรียนทำให้เด็กเหล่านั้นครับต้องหิ้วท้องไปเรียนหนังสือโดยไม่มีอาหารตกถึงท้องแม้แต่นิดเดียวครับบางคนโชคดีหน่อยครับท่านครับคุณครูประจำชั้นใจดีก็ต้มไข่จากบ้านไปแจกให้กินกันในห้องเรียน พอประทางความหิวไปได้เพื่อจะเรียนหนังสือได้รู้เรื่องครับท่านประธานครับเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของครูประจำชั้นครับแต่ควรเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะจัดสรรสวัสดิการอาหารเช้าให้แก่เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานก่อนเข้าเรียนทุกวันครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วผมขอความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีเถอะครับในฐานะที่ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงและเป็นคุณแม่ที่มีลูกที่น่ารักถึงสองท่านได้โปรดจัดสรรงบประมาณอาหารเช้าให้เด็กนักเรียนอย่างทั่วถึงด้วยเถอะครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กเหล่านี้กำลังจเจริญกลังจะเจริญเติบโต พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคตครับท่านครับท่านประธานครับเมื่อพูดถึงเด็กนักเรียนแล้วสิ่งที่จะต้องพูดต่อไปก็คือเรื่องของโรงเรียนครับท่านครับท่านทราบไหมครับว่าขณะนี้มีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ที่เรียกตัวเองว่าโรงเรียนนอกกลาครับ โรงเรียนนอกกาลาเป็นโรงเรียนที่ไม่มีกระดิ่งหรือลัระรังแต่เมื่อถึงเวลาเจ็ดโมงครึ่งครับเด็กนักเรียนทุกคนจะมารวมตัวกันโดยอัตโนมัติที่หน้าเสาธงเพื่อเตรียมตัวเคารพทธงชาติครับเป็นโรงเรียนที่ไม่มีครูสอนดนตรีครับแต่เด็กนักเรียนสามารถแต่งเพลงและเล่นดนตรีได้อย่างไพเราะครับเป็นโรงเรียนที่ไม่มีครูสอนคอมพิวเตอร์ แต่เด็กนักเรียนทุกคนสามารถประกอบคอมพิวเตอร์ใช้งานเองได้ครับและที่สําคัญคือเป็นโรงเรียนที่เด็กนักเรียนทุกคนไม่อยากให้มีวันเสาร์วันอาทิตย์ครับเพราะพวกเขาทุกคนอยากจะมาเรียนหนังสือทุกวันครับท่านประธานครับโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อจริงๆว่าโรงเรียนรำปลายมาศพัฒนาเป็นโรงเรียนเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2546 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเป็นการจัดการศึกษาแบบไม่เก็บค่าเล่าเรียนนะครับท่านรับเด็กเข้าเรียนยังไงครับเด็กนักเรียนที่จะมาเรียนที่นี่ต้องใช้วิธีการจับฉลากครับไม่มีการสอบการแข่งขันเข้าเรียนนะครับโรงเรียนแห่งนี้อยู่ที่อำเภอลำปายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับ นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็คือนวัตกรรมจิตศึกษาคือการพัฒนาปัญญาภายในที่มีหลักคิดก็คือการใช้จิตวิทยาเชิงบวกเคารพคุณค่าของความเป็นมนุษย์ตระหนักรูแ้และมีสติที่ชำนาญสามารถไต่ตรองและตัดสินใจได้อย่างมีจริยธรรมครับส่วนการพัฒนาปัญญาภายนอกใช้นวัตกรรม PBL ครับหรือที่เรียกว่า Problem Based Learning เป็นการนำเอาปัญหาของผู้เรียนในบริบทจริงออกมาออกมา,ออกมาออกแบบและร่วมมือกันแก้ปัญหาจนเกิดเป็นสมรรถนะท่านครับเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเพิ่มพูชิดชอบและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสุรศักดิ์พันเจริญวัคุณท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ท่านให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนปลำปลายมาแห่งนี้และได,ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนแห่งนี้บ่อยๆครั้งล่าสุดครับท่านเมื่อวันที่26สิสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองครับท่านได้นำคณะรัฐมนตรีด้านการศึกษาของอาเซียนไปเยี่ยมชมโรงเรียนแห่งนี้ครับปรากฏว่ารัฐมนตรีอาเซียนของหลายประเทศให้ความสนใจครับบางประเทศก็จะนำไปทดลองใช้ในประเทศของเขาครับท่านประธานที่เคารพครับจบแล้วครับ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่ได้ดีงามได้ผ่านการทดลองใช้มาก,กว่า20ปีจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศผมอยากให้รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจังเพื่อให้การศึกษาของไทยจเจริญทับเทียมกับนานาอาระยะประเทศครับขอบพระคุณครับ